เหล่าเทคมารีนหรือเฟเธอร์แอสโฮเทคนิคัสตามในภาษาไฮโกที่ของจักรวรรดิมนุษย์พวกเขาเป็นช่างเทคนิคและวิศวกรของเหล่าสเปนมารีนที่ยังคงทำหน้าที่เป็นแบทเทิลบราเธอร์ของแชปเตอร์พวกเขาแบบเต็มรูปแบบอยู่โดยที่ควบตำแหน่งสมาชิกในลัทธิเขาเมคานิคัสขององค์กรเดปตัสเมคานิคัสอีกด้วยพวกเขาเหล่านี้ถูกคัดเลือกมาจากสเปนมารีนคนใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีโดยที่ไม่สนว่าพวกเขาจะเคยมีตำแหน่งอะไรมาก่อนเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาถูกหลับเรือพวกเขาจะถือกำเนิดและถูกจดจำในรูปแบบใหม่ว่าเป็นเทคมารีนหน้าใหม่ของแชปเตอร์พวกเขาจะถูกสั่งสอนให้รู้สึกและสัมผัสถึงความเจ็บปวดที่ตัวเครื่องจักรได้รับและต้องทำหน้าที่รักษามันให้หายจากความเจ็บปวดซึ่งหากเทียบกับองค์กรแอสตรามิลิทารัมพวกเขาก็เทียบได้กับเหล่าเทคพีซเอนจิเนเซียที่คอยดูแลรักษาเครื่องจักรกลเช่นกันและหากตำแหน่งเหล่านี้ไม่ถูกส่งไม้ต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในอนาคตเครื่องจักรในกองกำลังของพวกเขาจะต้องหยุดชะงักลงและไม่อาจช่วยเหลือในการทำสงครามได้อีกต่อไปดังนั้นเหล่าเทคมารีนจะมีความสำคัญมากไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามทำให้ทุกแชปเตอร์ของสเปนมารีนจะทำการส่งนักรบจำนวนหนึ่งที่มีความข้องเกี่ยวในด้านเทคโนโลยีไปยังดาวอังคารเพื่อรับการแต่งตั้งเข้าสู่ลัทธิเขาเมคานิคัสและรับการศึกษาต่างๆนานาเพิ่มเติมตามสัญญาโบราณระหว่างสเปนมารีนกับเทคพีซพวกเขาเหล่านี้จะฝึกฝนอยู่บนดาวอังคารไปเวลาหลายปีก่อนที่จะกลับไปรับใช้แชปเตอร์ของพวกเขาอีกครั้งด้วยความพักดีในสายเลือดของพวกเขาโดยที่จิตใจยังคงมีความผูกพันกับเทพเจ้าของเราเมคานิคัสอย่างแมชชินก็อดหรือในชื่อว่าออมนิซายาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาเหล่านี้ก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงเพราะหากตัวแชปเตอร์ไม่มีการสนับสนุนเครื่องมือทางเทคโนโลยีพวกเขาก็จะไม่สามารถทำสงครามได้อย่างเต็มรูปแบบและหากเหล่านักรบของแชปเตอร์มีการต่อสู้เพื่อกู้คืนร่างของสหายพวกเขาที่เสียชีวิตลงไปแล้วเหล่าเทคมารีนก็จะทำการต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อกู้คืนยานพาหนะของพวกเขากลับมาเช่นกันโดยเทคมารีนที่อาวุโสที่สุดจะเป็นผู้ที่คอยจัดการและควบคุมคลังแสงของตัวแชปเตอร์โดยจะรู้จักกันในฐานะ Master of the Forge หรือปรมาจารย์แห่งการตีเหล็กว่ากันว่าความรู้ที่ได้รับการขัดเกลามาเป็นเวลานานนับศตวรรษของเขาเป็นความรู้ที่เพียงพอจะเทียบได้กับเทคพีซบนดาวอังคารได้เลยนอกเหนือจากหน้าที่ในการดูแลคลังแสงแล้วพวกเขายังได้รับมอบหมายให้ดูแลและอนุรักษ์โบราณวัตถุของตัวแชปเตอร์อีกด้วยและหากจำเป็นจริงๆเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนนำเทคโนโลยีโบราณเหล่านี้เข้าสู้ศึกกับศัตรูซึ่งในยุคสมัยอินโดมิทัสที่เหล่าไพรมาริสมารีนได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาก็ยังได้ส่งต่อหน้าที่นี้ไปให้เหล่าไพรมาริสเช่นกันโดยเหล่าสเปนมารีนที่ถูกส่งตัวไปยังดาวอังคารจะถูกเรียกว่า Aspiring Tech Marine โดยมักจะใช้เวลาฝึกฝนไปแล้วเวลา30ปีเพื่อดื่มด่ำกับซึมซับกับบรรยากาศต่างๆผ่านพิธีกรรมในการเปิดใช้งานเครื่องจักรหรือแม้แต่การรับฟังบทเพลงแห่งการซ่อมบำรุงรักษาทั้งการเรียกหาและระงับความโกรธเกรี้ยวของแมชชีนสปิริตทำให้เวลาที่พวกเขากลับไปยังตัวแชปเตอร์พวกเขาจะมีกลิ่นอายที่ดูลึกลับและแปลกประหลาดโดยที่ยังคงดูเหมือนกับเป็นคนเดิมที่เคยจากไปทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการยกย่องพร้อมๆกับความไม่ไว้วางใจเป็นในตัวแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นที่พึ่งในยามที่พี่น้องของพวกเขาต้องเสียกายเนื้อไปและคอยปลอบใจพี่น้องของเขาโดยที่ไม่มีใครเป็นที่ปลอบใจให้แก่พวกเขาได้เลยเพราะเหล่าเดปตัสเมคานิคัสส่วนใหญ่ก็มองว่าเหล่าเทคมารีนเป็นเพียงหนึ่งในฟันเฟืองของเทพเจ้าแมชชีนก็อดหรือในบางทีก็อาจจะแย่กว่านั้นความจงรักภักดีแบบคู่ของเหล่าเทคมารีนมักจะส่งผลเสียต่อพวกเขาโดยเสมอและมักจบลงด้วยการปลอบใจในหมู่เทคมารีนด้วยกันเองพวกเขาจะเริ่มหมกตัวอยู่แต่ในโรงตีเหล็กของตัวแชปเตอร์และติดต่อกับบุคคลภายนอกให้น้อยลงพวกเขาเหล่านี้มันจะไม่ค่อยปรากฏตัวในงานประเพณีมากนักซึ่งอาจจะเพราะไม่ได้ถูกรับเชิญหรืออาจจะไม่มีความตั้งใจที่จะไปเองความสำคัญที่พวกเขาจะได้รับจะเริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อมียานพาหนะหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สูญหายไปหรือเกิดการชำรุดของอุปกรณ์บางอย่างพวกเขาจะรีบออกไปกอบกู้สิ่งเหล่านี้กลับมาอีกครั้งด้วยความดุเดือดนอกเหนือจากนี้พวกเขายังมีการประดับใส่รังเมคานาโอปัสเอาไว้ที่ชุดเกราะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ผ่านการฝึกฝนบนดาวอังคารมาแล้วโดยที่ยังคงประดับตาและสีประจำแชปเตอร์ของตนเองเอาไว้เช่นกันมันเป็นสัญลักษณ์ที่เหล่าผู้ที่ศรัทธาในแมชชีนก็อดต่างเคารพนับถือเป็นอย่างมากและมันยังทำให้เหล่าเทคมารีนสามารถเดินทางเข้าไปยังริงออฟไอออนได้อย่างสะดวกซึ่งมันเป็นวงแหวนของดาวอังคารที่เต็มไปด้วยโรงงานมากมายอีกสิ่งหนึ่งที่ผมขอพูดเผื่อเอาไว้คือหน้าที่ของพวกเขาจริงๆแล้วมันครอบคลุมมากกว่าการซ่อมแซมยานพาหนะพวกเขาดูแลตั้งแต่กระสุนปืนที่ใช้ในการต่อสู้ไปจนถึงยานอวกาศที่ใหญ่ที่สุดโดยพวกเขาจะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์ที่แทนความประสงค์ขององค์จักรพรรดิในการกำรับศัตรูของมวลมนุษยชาติทำให้เราเทคมารีนไม่ละเลยต่อการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นเหมือนการละทิ้งหน้าที่และดูหมิ่นสิ่งที่เขาเคารพรักลองคิดภาพว่าหากว่าเขาไม่ดูแลรักษาปืนโบลเตอร์
และมันขัดลำกล้องในระหว่างการต่อสู้มันอาจส่งผลต่อชีวิตพี่น้องของพวกเขาเลยก็ได้และเพื่อที่พวกเขาจะสามารถตอบสนองต่อการบำรุงรักษาได้ทันพวกเขาจึงมาติดตั้งเซอร์โวอาร์มเอาไว้กับตัวเพื่อช่วยเหลืองานของเขาให้สะดวกมากขึ้นและมันยังทำให้เหล่าเทคมารีนสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้เกือบทุกชนิดตั้งแต่ปืนพกพลาสมาที่กำลังร้อนไปจนถึงรถแลนไรเดอร์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญที่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆจะต้องยังคงมีแกนแท้ของแมชชีนสปิริตสถิตอยู่และในหลายๆสมรภูมิการสนับสนุนของพวกเขาก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้ตัวแชปเตอร์ของพวกเขาได้รับชัยชนะพวกเขายังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาได้อย่างปืนคอนเวอร์ชันบีเมอร์อาวุธสุดหายากที่แปลงสสารให้เป็นพลังงานลำแสงมันเป็นอาวุธที่เก่าแก่และว่ากันว่าหากมีผู้ใช้งานคนอื่นที่ไม่ใช่เหล่าเทคมารีนแมชชีนสปิริตในปืนกระบอกนี้จะโกรธเคืองเป็นอย่างมากส่วนในเรื่องของจำนวนคนแชปเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจำกัดจำนวนของพวกเขาเอาไว้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสนใจที่จะไปศึกษาแล้วเรียนศาสตร์จากบุคลากรภายนอกแชปเตอร์และบุคคลที่มักจะสนใจมักจะเป็นบุคลากรที่มีปฏิสัมพันธ์กับคลังแสงของตัวอาวุธหรืออย่างน้อยๆพวกเขาก็ได้รับการฝึกฝนให้สามารถทำหน้าที่ได้เป็นทั้งพลขับนักบินและพลปืนได้นอกเหนือจากนี้พวกเขายังทำหน้าที่รับใช้ในกลุ่ม Dead Watch อีกด้วยและบ่อยครั้งที่เทคมารีนหน้าใหม่จะได้รับการรับเลือกเพราะหากเป็นเทคมารีนหน้าเก่าพวกเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับแชปเตอร์ของพวกเขาจนไม่อาจลืมได้และอาจทำให้ใช้งานได้ยากกว่าเทคมารีนหน้าใหม่โดยเทคมารีนใน Dead Watch จะมีหน้าที่เสริมคือการศึกษาและเข้าใจในเทคโนโลยีของสายพันธุ์ต่างดาวโดยทำหน้าที่อยู่ในห้องนิรภัยของป้อมปราการ Watch Fortress และว่ากันว่าอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆในห้องแห่งนั้นมันมีความหายากและแปลกประหลาดยิ่งกว่าปืนที่หายากที่สุดในแชปเตอร์ของพวกเขาเสียอีกซึ่งเป็นทำนองเดียวกับเหล่าไลบรีเอนที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้องห้ามที่สำคัญได้ซึ่งถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีเช่นกันแต่ในบางครั้ง Watch Commander ก็อาจจะเฝ้าดู Dead Watch Tech Marine หน้าใหม่อยู่โชว์ครูก่อนที่จะอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงเทคโนโลยีต้องห้ามได้และอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือการเก็บกู้เทคโนโลยีต่างดาวมาศึกษาภายใต้การสั่งการขององค์กร Inquisition อีกทีหนึ่งส่วนเทคมารีนหน้าใหม่ที่ไม่ได้รับการรับเลือกเข้าสู่ Dead Watch หากพวกเขาฝึกฝนและเก็บประสบการณ์ไปอย่างต่อเนื่องสักวันหนึ่งพวกเขาก็จะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่ง Master of the Force ได้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มอบให้แก่ผู้ที่อาวุโสหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในหมู่เทคมารีนซึ่งว่ากันว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ระหว่าง Master of the Force ของเหล่า Space Marine กับเหล่า Adeptus Mechanicus แห่งดาวอังคารมักจะไม่ลงรอยกันอยู่บ่อยครั้งเพราะในบางทีเหล่า Master of the Force มักจะทำการดัดแปลงและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆนานาเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของ Chapter นั้นๆโดยที่ไม่สนใจหลักความรู้ดั้งเดิมของเหล่า Adeptus Mechanicus และเหล่า Master of the Force นี่แหละที่เป็นคนปลุก Dreadnought ที่เก่าแก่ที่สุดให้ออกมาจากการหลับไหลได้ว่ากันว่าพวกเขามีความสามารถถึงขั้นที่ว่าเพียงแค่พวกเขาเหลียวตามองดูเครื่องจักรพวกเขาก็สามารถตอบได้เลยว่าแมชชีนสปิริตของเครื่องจักรนั้นกำลังมีปัญหาหรือไม่และพวกเขาเหล่านี้มันจะเบื่อหน่ายเป็นอย่างมากกับการต้องรอคอยการอนุมัติเทคโนโลยีที่เขาได้พัฒนาและสร้างขึ้นจากเหล่านักบวชใน Adeptus Mechanicus ทำให้ในหลายๆครั้งเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะถูกแจกจ่ายให้แก่บุคลากรภายในแชปเตอร์ก่อนที่จะได้รับการยินยอมใดๆจาก Adeptus Mechanicus เสียอีกซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ราบเรียบระหว่าง Adeptus Astartes กับเหล่า Adeptus Mechanicus แต่จงจำเอาไว้ว่าไม่จะถูกแชปเตอร์ของ Space Marine ที่จะเป็นเช่นนี้เพราะบางแชปเตอร์ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับ Adeptus Mechanicus เช่นกันอย่างเช่นเหล่า Ion Hand Chapter เป็นต้นแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ Tech Marine ที่ได้รับตำแหน่ง Master of the Force เป็นบุคคลที่มีเกียรติในตนเองและไม่น้อยไปกว่า Chapter Master เลยนอกเหนือจากนี้พวกเขายังคงติดตั้งเซอร์โวอาร์มเหมือนเทคมารีนทั่วไปเพียงแต่เซอร์โวอาร์มของพวกเขาจะมีความทรงพลังที่มากกว่าและถูกเรียกว่าเมชาเดนไรส์ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งมือที่ช่วยเหลือในการซ่อมแซมและเป็นทั้งมือที่ติดตั้งอาวุธเพื่อโจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งในบางแชปเตอร์พวกเขาจะมีการเรียกเทคมารีนในชื่อเฉพาะแต่ยังคงมีการทำหน้าที่ในรูปแบบเดียวกันอย่างไอออนแฮนด์แชปเตอร์จะเรียกเทคมารีนว่าไอออนฟาเธอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งแชปเพลและเทคมารีนแต่การทำหน้าที่แชปเพลนของพวกเขาจะไม่ได้ผ่านการทำพิธีจากองค์กรทางศาสนาอย่างอครีเซียชีเพราะพวกเขามองว่ามันดูเหมือนเป็นสิ่งนอกรีดและหันไปนับถือคำสอนของแมชชีนก็อดแทนโดยที่ยังคงทำหน้าที่อย่างซื่อตรงต่อองค์จักรพรรดิหรืออย่างฝั่งของเคออสก็จะมีลาวาร์ปสมิธที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรของเคออสสเปนมารีนแต่ว่าความเชื่อของพวกเขาก็มีความแตกต่างกันเพราะหากเหล่าเดปตาสเมคานิคัสมองว่าเทคโนโลยีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลาวาร์ปสมิธก็จะเป็นผู้ที่คอยพิชิต
และควบคุมเทคโนโลยีแทนเลยว่ากันว่า Machine Spirit ในเทคโนโลยีของฝั่ง Chaos มันจะเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งอยู่ข้างในก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่ายุค 4K คลิปนี้นะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเล่าคลิปอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ได้ใต้คอนดิบายของคลิปได้เลยสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆผ่านการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทำการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ